กันเวลาทำน้อยก็เลยได้มาเดี๋ยวไปเซฟบอลอุ้มมันวะมันนี่ดิกันดื้อไปกลางมันนี่ไม่ให้อุ้มตาตารถปุ๊บโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็พี่เสือก็มีโปรแกรมนะครับที่จะไปบ้านมาลีนะครับแล้วก็คือไปรวมตัวกันที่บ้านมาลีก่อนเพื่อที่จะไปเขาใหญ่นะฮะก็จะมีใครเราติดตามชมในคลิปครับผมเอ้ยนี่เลยผมจะเอาไปฝากมาลีครับนี่เป็นบราวนี่นะฮะทำเองครับทำเองอยู่แล้วไปแล้วครับผมโอ้ยเฮ้ยเจ๊ปั๊มแล้วป่ะเข้าป่ะมาดิเข้ามั้ยเนี่ยเข้าดิพี่กำลังปวดเลยโอ้โหเข้าก็เข้าสงสารเดี๋ยวจะหาว่าพี่เสียใจดำดูหน้าครับดูหน้าอันนี้จอดรถก่อนที่จอดรถที่จอดเอ้ยอยู่นู้น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 เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยมีเซเว่นด้วยว่ะอย่างนี้เราต้องไปหาเสบียงแล้วครับทุกคนรีบไปไหนอ่ะดูมันดิดูมันวิ่งดิโอเคครับเดี๋ยวพี่เสือจะพาไปหาเสบียงโอเคตามมาเซเว่นด้วยจะกินอะไรไม่รู้ไปกินอะไรอ่ะไม่รู้ด้วยอ่ะต้องหาเสบียงเหรอครับตรงนี้แบบเย็นหน้านอนครับขอนอนได้ไหมเอาเลยขับรถกล้าเอาดิขับรถเหนื่อยไม่นอนขับรถกล้าเอาอะไรดีอยากให้สาวๆมีน้ำครับฮะอะไรนะพี่ว่าอะไรนะเอากล้วยป่ะวันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวต้องเดินทางต่อแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าบ้านมารีแล้วกันครับผมไปจุ๊บโอเคครับผมตอนนี้ก็ผมก็ถึงโคราชแล้วนะฮะแต่พี่เสือจะพาทุกคนเนี่ยไปว่ายย่าโมกันก่อนนะครับคือมาหลายครั้งแล้วผมก็ไม่ได้ลงมาว่ายย่าโมเลยนะครับก็ครั้งนี้ก็อยากไปว่ายย่าโมนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ย่าโมครับผมไปตอนนี้ก็มาถึงอนุสาวรีย่าโมแล้วฮะที่โคราชครับผมเราก็จะไปทำการไหว้นะฮะเพราะว่าผมก็เดินทางมาไกลนะครับไปไหว้ไปกราบขอพรกันดีกว่าครับไปทุกคนโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปซื้อดอกไม้หรือไปบูชาหรือเช่าผมก็ไม่รู้นะฮะอาจจะใช้คำไม่ถูกมาครับผมคนเยอะมาก
ว้าวคือที่นี่เนี่ยก็จะมีแบบมีหลายมาแบบหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบมีการแก้บนหรือว่ามากราบไหว้บูชาหรือมาขอพรนะครับไปคนเยอะมากเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะแบ่งกับน้องนะฮะก็เดี๋ยวชุดอันนี้ถือไว้นะครับตากล้องคือเราก็ต้องแยกอันนี้ออกมานะครับไปทำมาทำมาโอเคครับตอนนี้ผมก็คือเมื่อกี้ฝนตกก็เลยต้องไม่ได้ถ่ายน้องนะฮะต้องหลบฝนก่อนเป็นไงครับมาไหว้รู้สึกไงสบายใจครับสบายใจใช่ไหมต่อไปเราจะไปไหนกันไปบ้านเทพเจ้าเทพเจ้ามีเหรอมีที่โหลในวงการนะประเทศไทยมีเทพเจ้ามีด้วยมีดิชื่ออะไรเทพเจ้ามารีไงพี่ไม่รู้เลยไอที่แพ้ทุกเกมใช่ไหมเขาบอกที่1ในวงการเป็นนักบิดใช่เหรอเป็นนักบิดนักบิดโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับโอเคครับเมื่อกี้ก็ผมกับน้องก็ได้ไปไหว้ที่อนุสาวรีย์ย่าโมนะครับก็รู้สึกโอเคฮะแต่ว่าพอผมไหว้ปั๊บฝนตกแบบว่าแบบงงเลยคือผมไหว้ปุ๊บยังไม่เสร็จด้วยนะฮะก็คือฝนตกเลยแต่ตอนนี้ก็คือผมก็จะมุ่งหน้าไปยังบ้านมาลีกันก่อนนะครับตอนนี้ก็ถึงหน้าซอยบ้านมาลีแล้วนะฮะผมก็จะหาที่จอดรถแล้วก็คือมันจะค่อนข้างแคบหน่อยนะครับทุกคนก็แล้วก็มีเด็กด้วยเราก็ต้องค่อยๆไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะจอดยากนิดนึงจอดตรงไหนเนาะบัตรที่นี่เนาะพี่ไปหน่อยครับจะจอดแล้วปะเนี่ยข้างหน้าไปเรื่อยๆน่าจะจอดตรงนี้นะฮะบ้านมารีเนี่ยอะไรนะรถมันสีแดงอะนะรถมันเล็กมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงครับไม่งั้นรถเขาจะสวนไม่ได้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอจอดรถก่อนให้ตากล้องไปดูท้ายกันครับไปตอนนี้ก็มาถึงบ้านมารีแล้วนะฮะก็ขอขับรถแรงหน่อยแล้วกันแต่คุยกันแล้วครับมารีเขาไปธุระอยู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเป็นเจ้าของบ้านเลยดีกว่าไปเฮ้ยลืมขนมค่ะแล้วหมาตัวใหม่ขอบคุณค่ะ
ได้นะไม่กลับจะกลับไหมไม่จะวางก่อนมาเราวันนี้น่าเครียดมากอะไรเอาแค่ตัวเย็นนะที่จะอร่อยสวยชื่อสวยชื่ออะไรนะสวยนี่ครับสวยพี่สวยชื่อสวยพี่สวยผมจะเอาไปบาดกระเพราชื่อลงมาเนี่ยพี่ลงมีแต่คนบอกให้รีวิวแฟนมารีโอ้ยรีวิวแฟนมารีไม่ว่าเลยไม่สบายโอเคไปโอเคครับก็ EP นี้ผมจะมาถึงบ้านมารีนะฮะก็อยากให้ทุกคนติดตาม EP ต่อไปครับรับรองว่าโคตรเด็ดนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆเนี่ยที่เข้ามาดูหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่นะฮะอยากดูคลิปอื่นของพี่เสือนะครับก็อยู่ข้างล่างนี้นะครับสามารถกดได้ดูเลยยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อไปครับผม